ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมด้วยความยินดียิ่งภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารมืออาชีพโดยนายปรรณทัศน์วิวัฒชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมนายฉัตรชัยวิชัยผินรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนายสุคนแสนมณีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนายชมชนวุฒยากรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณนางสุธีราวัฒนปิยกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2457ตั้งอยู่บนถนนนิวาสตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่109ไร่เขตพื้นที่บริการ3เทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองชุมเห็ดและเทศบาลตำบลอีสานปรัชญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคติพจน์ซื่อสัตย์พัฒนาสามัคคีมีวินัยอัตลักษณ์ลูกบพเพียรศึกษาสง่างามเอกลักษณ์เป็นเลิศทางวิชาการภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนก้าวหน้าสู่อาเซียนพัฒนาผู้เรียนสู่สากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันมีข้าราชการครูทั้งหมด189คนพนักงานราชการ6คนครูอัตราจ้าง14คนลูกจ้างประจำ7คนลูกจ้างชั่วคราว19คนรวมมีบุคลากรทั้งหมด235คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 3,501 คนด้วยพลังความรักศรัทธาสามัคคีและระบบการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้โรงเรียนของเราเป็นที่ยอมรับของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพให้ประเทศชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตด้วยความภาคภูมิใจโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการถักทอเป็นองค์ความรู้โรงเรียนจึงได้จัดโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอนห้องเรียนพิเศษจำนวน3ห้องเรียนได้แก่ห้องเรียนพิเศษ SMT วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีห้องเรียนพิเศษ EP ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่เน้นด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ IPห้องเรียนพิเศษที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆและห้องเรียนทั่วไปจำนวน11ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนห้องเรียนพิเศษจำนวน2ห้องเรียนได้แก่ห้องเรียนพิเศษ SMT วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีห้องเรียนพิเศษ IEPห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่เน้นด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและห้องเรียนทั่วไป5โปรแกรมการเรียนได้แก่
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนด้วยการบริหารจัดการศึกษาระบบคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศมีความพร้อมในทุกด้านส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลความสำเร็จในระดับภูมิภาคระดับชาติและนานาชาติจำนวนมากอาทิเช่นคะแนนการสอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3และปีที่6ได้คะแนน100คะแนนเต็มจำนวน9คนรางวัลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนด้านศิลปะดนตรีวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรวมทั้งสิ้น15รางวัลรางวัลการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมกีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพรระนองเกมและการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมกีฬาแห่งชาติสงขลาเกมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรวมทั้งสิ้น3รางวัลโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการได้แก่การใช้ข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิชาการ SMU เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอาทิเช่นการเลือกกิจกรรมชุมนุมการเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติมการตรวจสอบผลการเรียนการยื่นคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและสำหรับครูผู้สอนอาทิเช่นการบันทึกเวลาเรียนการส่งผลการเรียนการตรวจสอบประกาศหรือปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นเลิศทางวิชาการพร้อมทั้งโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนอย่างหลากหลายส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนภายในรั้วน้ำเงินชมพูประสบความสำเร็จในทุกๆด้านบุคลากรของบุรีรัมย์พิทยาคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าอาเซียนและมาตรฐานสากลโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานของความเป็นไทยและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้จังหวัดบุรีรัมย์สืบไปเกียรติภูมิแห่งทิวสนทุกคนรักเกียรติยศเด่นประจักษ์เป็นศักดิ์ศรีเกียรติประวัติผ่านมากว่า100ปีเกียรติศักดิ์ศรีที่ล้ำค่าสง่างามภาคภูมิใจในผลงานการศึกษาภาคภูมิใจในภูมิปัญญาน่าเกรงขามภาคภูมิใจในศิษย์ครูทุกผู้นามภาคภูมิใจในบุรีรัมย์พิทยาคม